จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิสวรรค์ทุกท่านก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณนะนะก็พยายามจะเอาธรรมะเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้ใช้ชีวิตกันในโลกนี้ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นไปพร้อมๆกันนะนะทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังด้วยก็ต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์นี้เหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันวิสาขาบูชาวันเพ็ กลางเดือน6กนะนะซึ่งก็บ้าเราก็บอกฝนตกพลํำพช่วงนี้ก็ฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะเพราะว่าเราเองก็สรีระยนเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่สำคัญยิ่งก็เป็นห่วงทุกๆท,ท่านน,นะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยถ้าเราดูแลได้ไม่ดีพอเนี่ยก็สามารถที่จะเจ็บป่วยไข้ได้ ในช่วงสัปดาห์นี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าองค์ท่านเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นบรมศาสดาของพวกเราแม้ว่าท่านเองจะดับคันทปรินิพานไปแล้วแต่ก็มีธรรมะแล้วก็วินัยที่ทรงบัญญัติแล้วก็ทรงกําหนดไว้ดีแล้วเนี่ให้พวกเราได้ถือเป็นาศาสดาแทนกรอบความคิดตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเองไม่ได้สนใจในเรื่องของพระธรรมวินัยซึ่งต้องถือว่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำหรับชาวพุทธจะใช้ตัดสินจะใช้ในการพัฒนาตัวเราเนี่ยนะเราอาจจะพลาดในหลายๆเรื่องก็ได้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เป็นข่าวเป็นคราวในตอนนี้แล้วกันว่ามีลทัทธินู้นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการไปคือไปทำอะไรปแปลก ที่บางทีก็รับไม่ได้เช่นว่าไปกินไปอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมเป็นสิ่งที่โสดกปรกเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบทำไมถึงนี้ตอนนี้แล้วยังมีลักษณะแบบนี้กันอยู่ในยุคนี้สมัยนี้ก็โลกแม้ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามกิเลสสามตัวเท่าเดิมขั้นตอนในการทำงานของกิงเลสก็มีอยู่เหมือนเดิมคนก็ ทำกรรมเก่าๆซ้ำๆวนมาแม้ว่าโลกนี้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนมีอะไรที่ดูเหมือนทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าคนที่ก็ยังติดอยู่ในกรรมเก่าที่เคยทําไว้เนี่ยมันเสพพุ้นมันติดมาข้ามภพข้ามชาติเนี่ยพอมาถึงชาตินี้เสร็จก็เลยจะต้องไปทําอะไรไปแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรลักษณะแบบนี้ก็มีการติดอยู่แล้วที่เขาถามว่า ทำไมบ้านเราถึงยังมีของพวกนี้อยู่อีกต้องบอกว่ามันเคยมีงานวิจัยนะว่าคนไทยเนี่ยชอบอันนี้เขาเขาทาวิจัยเกี่ยวกับพระว่าพระแบบไหนที่ที่คนไทยชอบตัวเลขที่น่าตกใจคือ็คือ7 0 8 0ชอบพระที่ต้องเรียกว่าเขาเขาโอเคในในเรื่องของรูปในเรื่องของเสียงในเรื่องของความปอนปอนหรือแบบดู คลุบๆนิดหนึ่งนะคือแบบดูขังๆนิดหนึ่งอนะ่ะคนไทยชอบแบบขังๆแบบเปื้อนๆคลุกฝุ่นหน่อยอะไรเงี้ยเห็นพระแบบนี้มาเนี่ยอพระทุดดงอะไรเงี้ยนะมีกลิ่นมานิดหนึ่งเนี่ยชอบนี่นี่ก็เป็นลักษณะที่คนไทยชอบดังนั้นเนี่ยพอมาเจอเคสที่เป็นข่าวในไม่กี่วันนี้ที่คนไปเขาใช้คำว่าเป็นลทัทธิประหลาดเนี่ยนะที่แบบไปหาอะไรที่มันสกรปรกสกรปรกกินกันแล้วหวังว่าจะ จะช่วยรักษาโรคได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเยอะแยะมากมายว่าการแพทย์ไม่ดีเลยหรือว่ายังไงการแพทย์ของประเทศไทยนี่ต้องถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะเพียงแต่ว่าความเชื่อที่มีแบบนั้นเลยทําให้เขาเป็นแบบนี้พอเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยอย่างอื่นนี้จะปิดกั้นหมดเลยนะนี่คือว่ากลไกลของความเชื่อซึ่งมาจากความเห็นเนี่ย เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามีพลังมากสําหรับจะทําให้คน,นคิดพูดทําอะไรความเชื่อมีผลมากถ้าเขาเชื่อแบบนั้นก็จะไปในแบบนั้นแหละแล้วกเ็เราเองก็ต้องถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งความเชื่อของพวกเราเนี่ยก็คือว่าเราเกิดมาสร้างบารมีคําว่าสร้างบารมีเนี่ยเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะคือแปลว่าความสมบูรณ์แบบถ้าแปลแบบฝรั่งเนี่ยการสร้างบารมีคือการ ทาความสมบูรณ์แบบให้เกิดอาจจะมีคําถามถามต่อว่าความสมบูรณ์แบบในด้านไหนทุกด้านนะเท่าที่เราคิดได้ทั้งตระกูลทั้งรูปร่างทั้งเพศทั้งความคิดทุกอย่างที่ที่จะสมบูรณ์แบบผู้ซึ่งเป็นตัวอย่างตรงนี้ว่าสร้างบารมีแล้วสมบูรณ์แบบจะเป็นยังไงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ ลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทั้ง32ประการเนี่ยถ้าไล่ทีละประการเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นเรื่องของการสั่งสมเรียกว่าสู้กับตัวเองมาหลายภพหลายชาติเนี่ยสู้จนร่างกายเปลี่ยนยเช่นว่าฝ่าเท้าที่เต็มเหยียบแล้วก็นุ่มฝ่ามือนี่มีลายมือเป็นตะข่ายเลยคือถ้ามองแบบในเรื่องของการกระจายแรงเนี่ยดีมากนะมีแรงดีมากจับนิ้วนี่ยาวเท่ากัน อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของคนที่ว่าสมบูรณ์แบบจับอะไรทำอะไรมันก็จะดีไปหมดเลยเพราะสั่งสมบาร,รมีมามากเราเองพอพอทราบว่าเราเกิดมาสร้างบาร,รมีเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือการสั่งสมตามอย่างที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าทำแล้วบาร,รมีอย่างแรกที่พระองค์ท่านทรงสั่งสมก็คือในเรื่องของทานบาร,รมีเนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องมาเ,เดินทางไปอีก กลน,นะใช้ใช้เวลาในการเดินทางที่จะสั่งสมบารมีนี้อีกยาวพวกเราเองก็พอเข้าใจแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่เราเองมองพอมองเสร็จปุ๊บต้องถือว่าการที่จะต้องเดินทางไปแบบนั้นต้นทุนต้องสำคัญมานั่งอ่านความคิดความเห็นของคนในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เริ่มเห็นน,นะว่าแบบเออถ้ารวยซะอย่างหนึ่งนะ เราจะปลดกังวลอะไรได้หลายอย่างเลยอ่านเสร็จก็รู้สึกขำๆพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านอันนี้คือบอกพวกเราอะนะว่าอย่าดื้อกับท่านนะนะไปรวยกันนะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกหลายคนก็ยังอุตส่าห์ดื้อกับท่านอยู่นะท่านบอกให้ไปรวยก็ยังไม่ค่อยยอมจะรวยมากนะักแต่มหาเศรษฐีผู้ใจบุญที่นั่งฟังน้องพี่พูดอยู่เนี่ยสบายๆอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปหลวงพ่อท่านอยากจะให้เราปลดกังวล เพราะในเรื่องของการสั่งสมบุญสร้างบารมีเนี่ยถ้ามีกังวลจะทําบุญได้เต็มที่ไหมเอ่ยถ้าเรามีกังวลไม่เต็มที่เพราะว่ามันจะมีคิดเยอะมันจะนู่นนั่นนี่ถ้ารวยสัอย่างเนี่ยมันปลดภาระไปไหลายหลายอย่างดังนั้นคำมรดิฐานที่ว่าขอให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเนี่ยจริงๆต้นทุนเรามีอยู่แล้วนะในตัวของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าถูกของเก่ามากันความตระหนี่อะไรเอ่ยที่ทำเนี่ย เราเกิดมาข้ามโพค้ำชาติทุนเราเนี่ยมีพอเพียงแต่ว่าเข้าหาวิบากมาบังไม่ให้เราได้สมบัตินั้นมาใช้สิ่งที่เราต้องทำไปเลยก็คือว่าเหมือนกับขุดน้ำบาดาลเนี่ต้องขุดเข้าไปแล้วก็เอาน้ำเนี่ยล่อลงไปก็คือทำบุญใหม่ไปนั่นแหละเพื่อจะดึงเอาบุญเก่าที่ว่าอยู่ใต้ดินน่ยขึ้นมาหลักการก็คล้ายๆแบบนั้นน่ะน,นะ ดังนั้นก็ทุกๆคนเนี่ยมีสายสมบัติอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าวิบากกรรมที่เคยทำไว้เนี่ยในช่วงที่ยังไม่รู้จะถูกปิดจะถูกบังจะถูกกั้นไว้ก็สั่งสมบุญเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งพอน้ำเดิมเนี่ยไปเชื่อมกับไอของเก่าที่มีอยู่เนี่ยนะสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องเอามาให้เราใช้ได้ในทีนี้เนี่ยทำบุญกันสนุกเลยและไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรทั้งนั้น รักษาศีลกันดีฟังธรรมกันเป็นประจำแล้วยังไม่พอนั่งสมาธิกันจนแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเนี่ยก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าเราเองเนี่ยเกิดมาตรงนี้แล้วนึกถึงสิ่งที่เราเองเนี่ยเเป็นต้องบอกว่าได้เปรียบคนอื่นมากนักนะการที่เราได้เข้าใจได้รู้ได้เห็นแบบนี้สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองของของเราขึ้นมาได้เมื่อกี้มี พิมพ์มาบอกว่าการแพทย์ดีแต่บุคลากรทางการแพทย์มนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าหลวงพี่มีพี่สาวเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เป็นนี่แหละบุคลากรทางการแพทย์นี่แหละพอเข้าใจเขาว่าความความเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อก,กับความมีอารมณ์ดีเลยนะนี่ก็ต้องบอกกันแบบนี้แต่ลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายที่เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรแบบนี้เราฝึกสมาธิมา เรานิ่งได้เราทำใจได้แล้วก็มีหลายๆเคสเหมือนกันในะที่ว่าแบบได้มาคือเข้าอกเข้าใจพอเรามาฝึกตัวในเส้นทางนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มเข้าอกเข้าใจผู้อื่นก็เป็นหัวข้อที่อยากจะมาพูดวันนี้นะั่นแหละว่าขั้นตอนที่หลวงพี่ตั้งเป็นหัวข้อเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรง ทรงได้ขึ้นมาในวันวิสาขาบูชานั่นแหละเพียงแต่จะมาพูดในมุมของของการปฏิบัติในเคสของการแพทย์ที่มีคุณโยมพิมพ์มาเมื่อกี้ก็เป็นเช่นเดียวกันว่าถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเราพอจะรู้ว่าเราชอบแบบไหนแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องการคล้ายกับเรานั่นแหละมนุษย์ไม่ค่อยต่างกันมากนะหรอกต้องการความสุขต้องการการยอมรับต้องการให้คนพูดเพราะเพราะ ด้วยนะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ในะขณะเดียวกันบางคนก็ด้วยบริบทสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เหมาะกับการที่มารักษาอารมณ์ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาทำความเข้าใจถ้าเรารู้จักตัวเราเนี่ยรู้จักตนเนี่ยนะเราจะเริ่มรู้แล้ว่าคนอื่นก็ต้องการไม่ต่างจากกันแล้วถ้าจะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ย ปัญญาเนี่ยนะที่เขาบอกว่ารู้เท่าทันสังขารและกิเลสคือเท่าทันความคิดของตัวเรากําลังจะด่ากําลังจะตวาดแวดเนี่ยนะก็เก็บไปก่อนแล้วเลือกใช้คําที่เพาะเะให้พอเหมาะกับเวลาก็จะทําให้บุคคลคนนั้นเป็นคนที่น่าคบน่ารักแล้วก็นี่แหละกัลยาณมิตรน่ารักน่าเคารพน่าคบหาเนี่ยนะจะเกิดขึ้นกับตรงนี้เพราะกัลยาณมิตรจะเริ่มมีปัญญาฝึกตัวนั่งสมาธิเป็นเป็นปกติ ตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านท่านได้สิ่งที่เราพี่มาตั้งเป็นหัวข้อเนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่พระองค์ท่านทรงตรัสรู้ในช่วงแรกเนี่ยเราคงพอทราบกันอยู่แล้วนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทรงทรมานร่างกายที่เขาเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยนะคือทรมานแบบสุดๆจน อุปถากที่คอยดูแลหรือว่าปัญจัวคี์นอืมต้องแบบนี้แหละเดี๋ยวบรรลุแน่นอนเลยเอาจริงเอาจังเนี่ยเอามือรูปท้องเนี่ยไปถึงกระดูกสันหลังเลยนะนั่นนั่นคือผอมขนาดนั้นน่ะอดอาหารเอามือรูปแขนเนี่ยในพระไตรปิฎกบรรยายว่าเอามือรูปแขนเสร็จปุ๊บขนนี่หลุดเลยนะคือแบบร่างกายนี่กรอบมากถ้าไม่ใช่ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยเชื่อว่าก็คงจะนั่นแหละนะ มรณะพระเออไม่ใช่ตอนนั้นจะไม่ได้บวชนะก็คงจะละโลกกันไปตัวนั้นนั่นแหละสิ้นพระชนไปแล้วแต่เนื่องด้วยบุญเก่าที่ยังมีอยู่แต่ที่ต้องมาทําแบบนั้นเพราะวิบากกรรมที่พระองค์เคยทําไว้นั่นแหละแล้วก็เอามาเล่าด้วยนะพระองค์ท่านท,านทรงเอามาเล่าให้ฟังด้วยว่าสิ่งที่ทําให้ต้องมาบําเพ็ญแบบนั้นเนื่องจากว่าของเก่าที่พระองค์เคยทํามาอย่างนี้ก็เลยมาบอกพวกเราไว้ว่า ทุกๆเรื่องที่เราทาเนี่ยมันมีผลหมดนะนะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองก็ทรงหนีกรรมที่พระองค์ทรงเคยทําไว้ในภพชาติในอดีตไม่พ้นเราเองก็เป็นแบบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตามทันเราเมื่อไหร่ทําได้อย่างเดียวก็คือทําของใหม่เนี่ยให้หนีของเก่าแล้วจะรู้หลักการว่าจะหนียังไงให้ได้รู้ได้ดีเนี่ย คือถ้าเรารู้ว่าร่างกายเราดีอยู่แบบนี้นะรีบเลยรีบทํารีบนั่งรีบอะไรที่เป็นบุญเนี่ยทำให้ได้เต็มที่เถอะเพราะถ้ามันมาแล้วในวิบากกรรมมันแอบย่องเข้ามาแล้วก็เอาตายเลยนะบางทีคือมันเล่นเราจนแบบเจ็บปวดมากดังนั้นก็คือว่าต้องทําบุญใหม่หนีไปเพราะว่าเมื่อไหรเราหมั่นเติมน้ําเนี่ยเกลือที่มีอยู่เก่า แม้มีอยู่ก็ไม่สามารถจะส่งผลได้ไม่ต้องกังวลมากนะักการทำความรู้จักตัวเองเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ขอไล่ตรงนี้แล้วกันนะในเรื่องของรู้จักคนรู้จักตนรู้จักคนรู้จักโลกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวของพระองค์ท่านเนี่ยบรรลุยามแรกเนี่ยในช่วงนั้นเขาเรียกในช่วงนั้นว่าเป็นวิช,ชาที่พระองค์ได้เราคงคุ้นเคยกันดีกับคำว่าวิช,ชาสาว คำที่เราอธิษฐานกันไปนั่นแหละเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆทยอยเอามาเล่าให้พวกเราฟังจะได้ค่อยเจรณะ15เนะี่ยวิชาสมวิชา8เป็นอะไรกันยังไงวันนี้เอาแค่วิชาสามกันก่อนแล้วกันว่าการที่เข้าใจตัวของพระองค์เองก่อนพอในช่วงที่บำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยแล้วรู้ว่าไม่ใช่ทางพระองค์ท่านก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาถือแนวทางที่ถูกต้องก็เดินไปในทางสายกลางเนี่ยนะจน ปัญจวัคีย์เนี่ยที่ดูแลอยู่รับไม่ได้รับไม่ได้แล้วทำไงทิ้งเลยทิ้งพระองค์ท่านไปให้เหลืออยู่แต่พระองค์เดียวอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนี่นะสุดท้ายมาพอจับทางได้เดินใจเข้าไปในทางสายกลางเนี่ยเริ่มได้วิชาขึ้นมาหลังจากที่ใจหยุดซ้อนสนิทนิ่งดีแล้วเนี่ยวิชาสามได้เกิดขึ้นในยามแรกเนี่ยเรียกว่าได้ภุเพนิวาสานุสติญาณ นี่คือเป็นวิชาแรกที่ได้ในยามแรกนะหมายถึงอะไรปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยหมายถึงความอย่างรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้นี่แหละที่รู้จักตนเนี่ยนะย้อนกลับไปย้อนกลับไปได้แบบไม่จํากัดเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนิ่งมากเห็นเช็คเช็คเลยเคยทำนี่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 มาชาตินี้ย้อนกลับไป1ิชาติร้อชาติหมื่นชาติจน ย้อนกลับไปเนี่ยเห็นหมดเลยว่าตัวของพระองค์เองเนี่ยทำอะไรมาบ้างนี้แหละคือรู้จักตอนอย่างท่องแท้เลยคือพระองค์ท่านเห็นหมดว่าตัวเองทำอะไรมาเลยเป็นแบบนี้เราเองก็ซ้อมๆไม่ก็ได้อ,นอะนะบุพเพนิวาสานุสติญาณเอาในชาตินี้แหละว่าตั้งแต่เด็กมาจนถึงวันนี้เราทำอะไรมาบ้างเรามีต้นทุนอะไรบ้างบวก ลบเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมาบอกตัวเองจากนั้นยามสองพระองค์ท่านเข้าถึงวิชาที่สองคือจุตูปะปะตาตยานจุตูจุติเนี่ยนะการเกิดการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายเช็คดูว่าคนที่เป็นทำบุญเนี่ยก็ไปเกิดบนสวรรค์ทาบาปก็อยู่ในนรกการเกิดการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ย พอเช็คดูแล้วกับเทียบกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยรู้จักตนเสร็จพอมาเทียบกับรู้จักคนคนอื่นเป็นยังไงบ้างอ๋อคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันทำบาปไปไหนเอ่ยตกนรกทำบุญเป็นยังไงขึ้นสวรรค์แล้วขึ้นสวรรค์ทำบุญพอบุญหมดไปไงก็ตก ปุมาวนโลกมนุษย์นี่อีกครั้งหนึ่งวนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้เป็นสัตว์เป็นอะไรก็เห็นหมดนะการเกิดการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าใจคนว่าอ๋อเป็นแบบนี้พอเข้าใจเสร็จเช็คว่าเหตุมนันมาจากอะไรก็เลยในยามนี่แหละที่ 3, สามสคัญเลยได้อีกวิชาหนึ่งวิชานี้เขาเรียกว่าอาสวัคขยญา,าตแต่ว่าอะไรเอ่ย แปลว่าความอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็คือทำให้พระองค์เนี่ยหมดกิเลสนั่นแหละตรงนี้ได้เห็นอะไรได้เห็นอริยสัจสี่นะความจริงโลกก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรเลยมีทุกข์ใช่ไหมที่เราฟังกันมาตอนเราสวดธรรมจกักทุกข์ทุกขสมุทยัย ทุกขนิโรธท,ทุกขานิโรธะเนี่ยแล้วก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาสีา่อย่างที่เขาเรียกว่าอริยสัจสี่ทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกขแล้วก็ทางไปสู่ความดับทุกเนี่ยที่พระองค์ท่านได้ไปเห็นขึ้นมาเนี่ยนะพอเข้าใจโลกเสร็จว่าเป็นแบบเนี้ยตัวเองสรรพสัตทั้งหลายเป็นเช่นเดียวกันอ๋อเป็นแบบนี้มีตัณหาเนี่ยอยู่เป็นตัวขับเคลื่อนเลยชัด รู้ชัดและสุดท้ายมาหมดสิ้นสงสัยใจสว่างบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพอเดินทางเข้าไปถึงเข้าไปเห็นแล้วก็รู้แจ้งนี้คือเส้นทางที่พระองค์ท่านได้ทำเราเองละ่ะรู้แล้วว่าพระองค์ท่านเป็นแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อย่างแรกเนี่ยนะปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยความรู้พบชาติเดิมของตัวเองเนี่ย ก็ไล่ในชาตินี้แหละทําอะไรมาบ้างแล้วเราจะปรับเราจะแก้เราจะเสริมเราจะเติมอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่สองส,สังสั์อย่างอื่นเป็นยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พิมพ์บอกมาว่าแพทย์นี่อารมณ์ไม่ดีเป็นยังไงก็พยายามทําความเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าใจเสร็จเนี่ยบางทีคนไม่อยากอารมณ์ดีหรอกต้องบอกแบบนี้นะแต่คนไม่อยากจะอารมณ์ไม่ดีหรอกมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการอยากจะอารมณ์เป็นยังไงเอ่ย เทียบอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีคิดว่ามนนษย์ทั่วไปยอยากอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีคนอยากจะมีอารมณ์ดีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันร้อนมันร้อนจนลืมเพราะสติเป็นไงสติมันเลิดไปอยู่กับคนสัตว์สิ่งของมาทีโอ้โหนะในโรงพยาบาลเคยเห็นเลยนะร้องโอ้ยโอ้ยเจ็บกันอยู่เนี่ยพยาบาลเดินมาเนเงียบเลยนะกลัวขนาดนั้นนะนี่กรบอก ถ้าความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าเออเราเองเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาว่าแบบบางทีเขาเจ็บเขาปวดเขาอะไรมันก็ต้องมองกันและเห็นพยาบาลดุมาแบบเนี้ยนะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเหมือนกันว่าอยู่กับคนป่วยนี่ไม่สนุกเลยนะการที่มีออสิ่งสกรปรกเอยอ,อะไรเอยเนี่ยต้องมาดูแลต้องมาอะไรหมดเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทุกๆอาชีพเนี่ยมีกรรมประจําอาชีพอยู่แต่ทุกๆอาชีพถ้าเรา มองเป็นเราเข้าใจก็สามารถจะเอาบุญได้เหมือนกันยกตัวอยากก่างก็ไหนๆก็พูดถึงพยาบาลพูดถึงหมอแล้วนะถ้าไปชี้นําทางที่ไปสู่ความเรียกว่าบรรเทาทุกข์ให้เขาได้เนี่ยคือไปพูดกับเขาเพราะเพราะไปชวนเขาทําบุญได้แบบนี้นะนี่คือสิ่งที่หรือไปชวนเขาสวดมนต์เห็นลูกศิษย์ลูกหาว่าพรรมกายมีนะระหว่างที่นั่งรอเนี่ยเปิดบทธรรมจักเลยให้คน ที่ป่วยเนี่ยมานั่งรอเนี่ยงงเหมือนกันนะบางทีพวกเจอเปิดเสร็จก็งงแต่ก็สวดสวดเสร็จก็อารมณ์ดีก็ขึ้นมาทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่นั่งรออยู่ก็เป็นแบบนี้แหละให้เขาได้ทําใจสบายๆคือต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วหาบุญให้กับตัวเองเนี่ยถ้ารู้จักทางแบบนี้อาชีพที่เป็นการแพทย์เนี่ยนะทั้งหมอทั้งพยาบาลเนี่ยสามารถจะส่งคนไปสวรรค์ได้เยอะมากนะนี่ก็คือสิ่งที่ อยากจะฝากไว้ว่าอาชีพเนี่ยมีกรรมประจำอาชีพอยู่ก็คือว่าเราเองอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องศึกษาตัวของเราเองก็ขอฝากไว้ล้วกันนะนะว่าเราเดินทางมาจนถึงตอนนี้แล้วเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าคนอื่นในเรื่องเกี่ยวกับโลกและชีวิตเนี่ยตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้ทางเอาไว้คนแบบพวกเราเนี่ย ที่เรียกว่านักสร้างบาร,รมีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ทําตัวสวนกระแสเหมือนกับหมู่คณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนที่สวนกระแสสวนกระแสอะไรเอ่ยสวนกระแสกิเลสคนอื่นเขาเก็บแต่เราให้คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้แหละจะทําให้เรามีความสมบูรณ์แบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือจะสรุปง่ายๆคือเราเองเนี่ยนักสร้างบาร,รมีนักสร้างบาร,รมี คือคนที่อยากจะอัปเกรดตัวเองเป็นปกติทำจนคุ้นเนี่ยนะศัพท์ในปัจจุบันเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียก Muscle Memory ก็คือว่าปฏิกิริยาที่ทำไปโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะติดไปข้ามภพข้ามชาติเพราะโปรแกรมที่เราทำเนี่ยแข็งมากนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำยิ่งช่วงเวลาแบบนี้คนเขาบอกว่าทำบุญกันยากทำบุญกันน้อยแต่เราก็ทำกันเต็มที่นะนี่คือความแตกตา่าง นี่คือสิ่งที่คนอื่นเขาหันมามองวัดพระธรรมกายนอกจากจัดงานในบ้านเราเนี่ยไปช่วยเขาจัดงานอยู่ที่ประเทศเวียดนามด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไม่หยุดเลยเห็นวัดพระธรรมกายที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายๆวัดอบรมชักชวนคนที่เ,เป็นชาวพื้นถิ่นชาวต่างชาติเนี่ยมันนั่งสมาธิได้เยอะเลยนะบางวัดก็สองสามร้อยคนบางวัดก็เป็นร้อยเนี่ยนะ ชวนมานั่งสมาธิในวันพระเนี่ยแต่บอกวันพระในบางทีเขางงอยู่ก็บอกมานั่งวันที่ประจันเต็มดวงกันมาจุดเทียนอธิษฐานวันนี้ฝรั่งชอบนะมานั่งสมาธิแล้วก็สงบแล้วก็ได้ความสุขนี่คือสิ่งที่เราทําสถานการณ์จะเป็นแบบไหนมีโรคระบาดมีอะไรหยุดสร้างความดีไม่เอ่ยไม่หยุดนี้คือนักสร้างบารมีเพราะเรารู้ว่าเราต้องทําแบบเนี้หนีของเก่าที่มันไล่าตามมา ก็ขอฝากไว้แล้วกันนะนะอย่าหยุดแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีมุมคิดที่จะทําให้เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยแตกต่างกันบางคนต้องเห็นเหมือนพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์พอพระโอรสประสูติเสร็จปุ๊บเนี่ยได้คิดเลยพอได้กลายมาเป็นพ่อเนี่ยเป็นพระบิดาความรับผิดชอบมันเพิ่มมากขึ้นความรับผิดชอบเนี่ยนะทำให้คนเปลี่ยนแนวคิดได้นะ มีพลังเป็นอย่างยิ่งเลยบางคนไม่เคยเป็นพ่อไม่เคยเป็นแม่เพราะได้เป็นพ่อคนแม่คนแค่นั้นชีวิตเปลี่ยนเลยความรับผิดชอบมันคูณขึ้นมาเพราะว่าเรามีคนที่เราต้องเลี้ยงอีกหนึ่งชีวิตเนี่ยจากที่ไม่เคยดูแลใครเลยตอนนี้ก็ต้องมาดูแลอีกหนึ่งชีวิตซึ่งเป็นเลือดเนื้อชื้อไขของเราก็เปลี่ยนเลยพระสัมมาสัพทธเจ้าก็เป็นแบบนั้นพอพระโอรสประสูติเนี่ยได้คิดได้คิดเสร็จแล้วก็เห็นเทวทูตเนี่ยนะเลยเลยต้อง สละของที่มีอยู่ในวังเนี่ยเพราะคิดว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเนี่ยแย่แน่ด้วยของเก่าที่เรียกว่า Memory, มัโซเมมอรีเมื่อกี้นะความจำข้ามภพข้ามชาติหรือบารมีเดิมๆเ,เนี่ยของเดิมมากระตุกเตือนทําให้พระองค์บอกว่าต้องสละทุกอย่างเลยที่เป็นราชสมบัติแม้แต่ความเป็นเจ้าชายเนี่ยออกไปเพื่อเสาะแสวงหาโมกะธรรมใช้เวลาหาอยู่6ปี กว่าที่จะเจอคําสอนที่เอามาให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติกันนี้นะดังนั้นเนี่ยวิสาะขะบูชานึกถึงพระคุณของพระองค์ตรงนี้ให้ดีความเสียสละความทุกข์ความอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเพื่อให้เรามาฝึกตัวได้อย่างสบายๆเนี่ยเรามีหน้าที่อย่างเดียวทาตามที่พระองค์บอกให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาทำความรู้จักตัวเองเราเป็นคนแบบไหน คุณสมบัติมีแบบไหนต้องไปเจอคนอื่นทำความเข้าใจเขาเช่นเดียวกันว่าทำไมเขาอารมณ์เป็นแบบนี้รักษารักษาตัวเราให้ดีช่วงนี้กระแสร้รอนๆมันแรงไม่เป็นไรกระแสทำความดีเราก็สู้ได้ถ้าเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันทาวันนี้ทีมงานเนี่ยก็ยังเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิสาขาบูชาที่จะถึงเนี่ยนะ ลูกศิษย์ลูกหาว่าพระธรรมชยัยวัดพระธรรมกายน่าชื่นชมทุกๆคนที่พร้อมจะเสืยอสละวันนี้ฝนตกนะแต่ก็ออกมาเตรียมงานกันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะรู้ว่าถ้าไม่เหนื่อยแล้วจะเอาบุญมาจากไหนถ้าสบายๆเนี่ยนะหมูนี่ได้บุญเยอะเลยเพราะ,ะตาบอกอยู่สบายเนี่ยก็เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยอยู่สบายมันไม่ได้บุญหรอกก็ต้องลุยกันเต็มที่สู้กันเต็มที่และอะไรที่เป็นช่องทางมาแห่งบุญเราเอาหมดนะนะ ให้พวกเราได้รู้ตัวเราแบบนี้แล้วคนอื่นล่ะคนอื่นก็ใช้ชีวิตแบบเขาเขาก็สบายๆแบบเขาเพราะกลไกของสังสารวัตรไม่ค่อยเอื้อให้เข้ามาเป็นแบบเราเลยเราเป็นคนสวนกระแสเขาอาจจะดูว่าเราแปลกแต่ในความเป็นจริงตอนนี้สําหรับประเทศที่คนมีความเจริญประเทศที่มีความพัฒนาเนี่ยไม่ต้องกังวลกับการทรมาหากินมากนักเขาเริ่มหันกลับมาฝึกสมาธิ ดึงใจกลับมาไว้ในตัวเราเราเองก็รู้ทางตรงนี้อยู่แล้วนะฝึกตัวให้มากขึ้นทำใจให้นิ่งมากขึ้นให้ใสามากขึ้นเนี่ยจนหยุดจนนิ่งเป็นปกติแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใกล้ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงบอกไว้เนี่ยนะทำความรู้จักตัวเองพอเห็นตัวเองชัดแจ้งข้างในเนี่ยนะยิ่งเข้าไปถึงกายต่างๆเนี่ยอืมอย่างเงี้ยเลยอ๋อที่เราหอแบบนี้เพราะทําบุญแบบนี้มาเหรอ ที่เรารวยแบบนี้ก็เพราะให้ทานแบบนี้มาเหลอพอเข้าใจแบบนี้เสร็จแล้วมันอยากจะทําให้มากมากมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นก็ไม่ต้องอยากมาก,กน,นะนกลไกตรงนี้มันก็แปลกอย่างหนึ่งก็คือต้องไม่อยากต้องเฉยๆต้องนิ่งๆรู้เพียงแต่ว่านั่งเฉยนั่งนิ่งสัมผัสแค่พอรู้แล้วกันว่านั่งให้รู้ว่านั่งหยุดให้รู้ว่าหยุด สบายให้รู้ว่าสบายให้รู้เฉยๆแล้วสุดท้ายมาเดียวแป๊บเดียวอ๋อองพระเป็นแบบนี้นี่คือเส้นทางที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ปูพื้นเอาไว้ให้เราเอะนะอ่านคําสอนของครูบาอาจารย์หลวงพอ่อธรรมชโยที่ท่านพยายามจะบอกพวกเราเนั่นแหละสติสบายสม่ำเสมอสังเกตรักษาสติสบายก็ต้องสบาย,ยมองไปเฉยๆอยงั้นแหละสม่ําเสมอ ทำเป็นประจำจนเหมือนกับเราหายใจนี่แหละหายใจนี่ต้องสังเกตต้องสั่งไหมไม่ต้องเราทำกันเป็นปกติแล้วสุดท้ายมาสังเกตวันนี้นั่งดีวันนี้นั่งไม่ดีเพราะอะไรยังไงจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแล้วก็จดบันทึกประจำวันด้วยจะได้รู้วันนี้ทำอะไรมาแล้วก็ทำไมถึงอารมณ์ดีนี่แหละ เส้นทางของพวกเราทําแบบนี้จะรู้จักตนรู้จักคนและรู้จักโลกและเราจะอยู่โลกใบนี้ได้อย่างสบายมากขึ้นรู้และเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองการที่คนไปทําอะไรสารพัดสารเพเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเองนี่คือวิถีแห่งโลกรับรู้แต่ไม่รับไว้ทําใจนิ่งๆเฉยๆสบายๆกันดีกว่า นี่คือสิ่งที่อยากจะมาบอกเล่าให้พวกเราฟังวันนี้ให้ชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณที่นั่งมาฟังนั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะพรุ่งนี้ก็พบกันเวลาเดิมสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัพพุทธเจ้านี่แหละในอีกมุมหนึง่งมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้รู้และจะเข้าใจเส้นทางของพระองค์ท่านมากขึ้นจะได้ค่อยๆเตะเตะแตะ,ตะ,แตะเดินตามท่านไปได้อย่างไม่พลาด สำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้สั่งสมฝึกตนอบรมตนเองให้รู้จักตัวเองได้รู้จักหมู่ชนได้รู้จักโลกว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเช่นนี้ก็ขอให้เราทุกท่านนักสร้างพรมีทั้งหลาย ขอให้ปราศจากเสียซึ่งสัพปทุสัพพโศซสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์อุปทัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความนิ่งสบายปลื้มอยู่ภายในเป็นปกติมีใจที่ใสสะอาดเบิกบานเป็นปกติแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย จิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรมีสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติธปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายได้ตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปทุกภพทุกชาติให้ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับท่าน ได้เกิดมาเจอประวรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติรวมถึงของให้ได้มีโอกาสได้มีเพศบริสุทธิ์ได้บวชศึกษาพระธรรมวินัยไปตลอดชีวิตตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมตั้งใจทบทวนบุญกันเนาะ แล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีบุญพิเศษนะนะมาใส่ทาน LED กันก็มารับบุญกันได้ตั้งแต่บ่ายมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นโดยประมาณเนี่ยก็มารับบุญกันได้ที่วิหารคดก็ขอเชิญและกันใครที่อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธรรมกายมากนักคืนนี้ทบทวนบุญเสร็จแล้วน้อมถวายบุญที่ได้แก่มหาภูชินิยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยแผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้รับในอู่ทะเ,เลบุญรุ่งนี้เช้าตื่นมาให้ตื่นในอู่ทะเ,เลบุญ ให้มีแต่ความสุขความพลืม้มแล้วพบกันพรุ่งนี้เนาะสองทุ่มสลับคืนนี้ขอเจริญพร 자. 잘...